สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบการขันอัดปอนครับเดี๋ยวจะมาลองขันปอนทีละสเต็ปเดี๋ยวผมจะใช้น็อตเบอร์27ครับในการทดลองวันนี้แล้วก็จะใช้ประแจปอนในการขันครับเดี๋ยวผมจะขันอัดปอนนะเริ่มต้นที่เบอร์อันนี้สเปคมัน210นิวตันเมตรนะเพื่อนๆนะ210นิวตันเมตรก็จะเริ่มที่เดี๋ยวเอาสัก140ก่อนเลยฮะตัวหนังสือมันค่อนข้างที่จะใสนิดนึงนะเพื่อนๆสะท้อนมากครับไปที่140นิวตันเมตรนะมาดูกันว่ามันจะขันออกไหมนี่ฮะ140นิวตันเมตรครับเพื่อนๆมันใสนิดนึงนะออกได้อย่างสบายเลยครับ140นิวตันเมตรต่อไปเดี๋ยวจะเพิ่มขึ้นไปอีกขันหมดสเปคเลยครับ210นิวตันเมตรครับเพื่อนๆแสงมันสะท้อนนิดนึงนะต้องหาเหล็กมาช่วยรองครับจะได้แข็งแรงหน่อยฮะเดี๋ยวเราต้องขันแบบอัดแน่นนะตอนนี้โคตรแน่นเลยครับจนจะสุดแรงละพี่ขันน็อตนะพอดีหาได้ตามนี้นะขันอาจจะไม่สะดวกนิดนึงนะฮะแต่ก็อยากทดลองให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าน็อตเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยปอนหนักๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับทอร์กไม่ขยับเลยฮะเพื่อนๆคือแน่นมากครับทอร์กแบบโอ้โหโคตรตึงฮะตอนนี้เดี๋ยวจะลองขันอีกสัก 4-5 ทีนะถ้าหากทอร์กมันไม่ลั่นเนี่ยก็จะลองขันเทสออกให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะเพราะว่าตอนนี้โอ้ตึงหมดแล้วฮะตัวน็อตเนี่ยมันไม่ไหวครับตัวน็อตมันจะขาดนะก็เลยหยุดเสียก่อนแล้วก็ขันออกนะน่าจะเกิน190นิวตันเมตรขึ้นนะเพื่อนๆเมื่อกี้นะแต่ก็ขันออกได้สบายนะต่อไปเดี๋ยวจะทดลองยิงว่ายิงอัดเข้าไปเนี่ยน็อตมันจะเป็นยังไงครับน็อตเบอร์27ทดสอบการยิงน็อตเบอร์27ครับเดี๋ยวมาดูว่าแรงบีบอัดของมันเนี่ยมันจะแน่นแค่ไหนแล้วไอตัวแหวนเนี่ยมันจะยุบเยอะมากน้อยแค่ไหนครับจริงๆแล้วเนี่ยเบอร์27นะผมเคยทดลองทำไปก่อนหน้านี้แล้วนะจากคลิปก็ย้อนกลับไปดูได้ครับเพื่อนๆลองย้อนหาเข้าไปดูได้ผมทำให้ดูแล้วมันไม่ขาดนะน็อตเบอร์27เนี่ยยิงไม่ขาดเลยครับเพื่อนๆถ้าเป็นเบอร์19กับเบอร์17เนี่ยโอ้โหขาดสบายครับพอยิงอัดเข้าไปเรื่อยๆฮะอัดนานพอสมควรครับเพื่อนๆยิงแบบต่อเนื่องกดแบบต่อเนื่องเลยฮะยังไงก็ไม่ขาดนะเพื่อนๆผมทดลองดูแล้วแต่ว่าแรงบีบอัดของตัวแหวนเนี่ยคอยดูว่าผมจะถอดออกให้มาเพื่อนๆได้ดูเนี่ยแรงบีบมันจะแน่นแค่ไหนนะฮะแหวนมันจะยุบเยอะมากแค่ไหนเดี๋ยวยิงน็อตออกมาให้ดูครับหลังจากที่ขันเข้าไปแล้วเดี๋ยวมาดูร่องรอยการบีบอัดครับมันจะเป็นยังไงฮะสำหรับตัวแหวนครับเพื่อนๆดูร่องรอยการบีบอัดครับตัวผมเอาหางปลามอไซค์นะมาลองนี่ฮะมันจะมีร่องรอยยุบลงไปเลยนะแรงไม่แรงก็ดูเอานะตามภาพให้ภาพมันฟ้องเลยครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมรอยบีบอัดของแรงน็อตนะ
ที่ตัวบล็อกยิงเข้าไปครับเนี่ยฮะประแจทอร์คที่ขันน็อตเข้าไปนะที่ผมเทสว่าจะลองให้สัก220นิวตันเมตรคือค่าสูงสุดของมันนะพอดีมันขันไม่ได้นะเพื่อนๆนะขันไปน็อตไอ้ตัวนี้มันจะขาดแล้วผมก็ต้องแบบคือแรงขันคนนะแรงขันคนขันเข้าไปน็อตมันจะขาดก็ต้องหยุดไว้ก่อนนะหยุดไว้ก่อนก็เลยเทสตามที่เห็นก็พอนะเพื่อนๆนะเผื่อมีโอกาสนะเจอน็อตแข็งๆเดี๋ยวจะเอาน็อตแข็งๆเนี่ยมาลองเทสปอนเบอร์ใหญ่ๆให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วเวลาขันออกเนี่ยมันจะขันออกได้ไหมนะก็สเปคเขา600นิวตันเมตรอ่ะเพื่อนๆ